ต้าโปร่งยี่ห้อยามาฮ่าครับรุ่น FG251 นะครับเป็นทรงเดดน็อตนะครับตัวนี้ก็เป็นงานเมดอินเจแปนครับปีผลิตประมาณปี1977นะครับตัวนี้สเปคไม้ก็เป็นออลอมเนียครับท็อปเป็นสปูทนะครับมีรอยสะกิดบ้าง นะครับไม่มีรอยหนักอะไรนะครับแบ็คไซด์ก็เป็นโรสวูดลายค่อนข้างสวยครับตามไม้สองฝั่งเลยนะครับเป็นแบบนะครับแบบนี้นะครับแบ็คเกอร์ก็ยังเงาสวยงามอยู่ก็มีริ้วรอยสะกิดบ้างนะครับไม้ข้างก็มีตามไม้สวยนะครับลายค่อนข้างโอเคนะคอก็สภาพดีครับมีริ้วรอยตรงต้นคอนิดหน่อยนะครับลูกบิดก็เดิมๆครับปั๊มยามาฮ่า78นะครับหมุนลื่นมือครับก็โอเคครับขอบถลอกนิดหน่อยโดยรวมก็ถือว่าสวยนะครับถ้าสำหรับขันบนฝาปิดไม้เดิมๆหมดนะครับฟิงก็บอกรถสูตรบิดรถสูตรครับฟิงก็บอกก็สวยครับเสร็จก็สึกบ้างเล็กน้อยนะครับใช้งานไม่ค่อยมากนะครับบิดก็ไม่อ้านะครับเซตเดอร์ตัวนี้ก็อันนี้เซตอัพแล้วก็ยังเหลืออีกเยอะเลยนะครับสายเปลี่ยนใหม่เบอร์11ทัชชิ่งอยู่มา 2.6 ได้ครับทัชชิ่งต่ำได้ง่ายครับตอบสนองค่อนข้างดีครับเสียงก็ดี